ั้งค่าตามนี้สำหรับสเปคคอมที่เท่ากันหรือสูงกว่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะมาสอนนะคะ OBS แบบที่น้ำใช้สตรีมในทุกวันนี้นะคะของน้ำจะเป็นการสตรีมแบบ2แพลตฟอร์มนะทั้ง Twitch แล้วก็ YouTube นะคะใครที่อยากรู้ก็จิ้มไปที่มุมนี้ได้เลยค่ะมาดูหน้าตา OBS ของน้ำก่อนนะคะอันนี้คือการล็อกอิน Twitch ไว้นะคะหน้าตาก็เลยจะเป็นแบบนี้ก็มาเริ่มของส่วนของ Setting นะคะข้ามไปที่ Steam ก่อนเลยก็อย่างที่บอกนะคะน้ำล็อกอินทวิชไว้แล้วก็คือหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบที่บอกไปก่อนหน้านี้เลือกที่เอาพุทนะคะเรามาที่เอาพุทโหมดเป็นแอดวานซ์ก่อนแล้วก็มาที่แท็บสตรีมมิ่งในส่วนของสตรีมมิ่งเซตติ้งนะคะเลือกออดิโอแท็กเป็น1นะแล้วก็มาอันนี้ออดิโอเอนโคเดอร์เป็น FFmpegaac นะคะวิดีโอเอนโคเดอร์เป็นตรงนั้นเป็นการ์ดจอของ AMD RX 5500 8 GB ก็เลยเป็นAMD HWH.24 นะคะให้เลือกเป็น H.24 นะคะส่วน Scale Output อันนี้นับตั้งไปที่ 180p แล้วก็ Encoder Setting นะคะเลือก Bit Control เป็น CBR Bit Rate นับตั้งไปที่ 5,500 นะอันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนด้วยแล้วก็น้ำตั้งไปที่ 5,500 นะมันไม่กระตุกมันไม่แลกเป็นเมทไม่สคริปต์นะคะ Keyframeเป็น2 preset เป็น high quality profile เป็น high นะคะ mac b frame เป็น0แล้วก็มาที่แท็บ recorder recording นะคะเลือกวิดีโอ encoder เป็น use stream encoder นะคะมันจะทำให้ทรัพยากรเราไม่ถูกใช้มากแล้วก็จะไม่แลกเราสามารถอัดคลิปได้เลยระหว่างที่เราสตรีมนั่นเองอย่าลืมเลือก auto audio tag นะคะให้เป็นแบบตามที่เรา setting ไว้ก็ถ้าใครไม่ชัวร์ก็ติ๊กอันที่1ด้วยก็ได้แต่ละแท็กคือมันจะแยกเสียงของเราให้หมดเลยเสียงเกมเสียงเราพูดเสียงอะไรอย่างเงี้ยจะแยกหมดเลยก็ลองเล่นดูนะคะส่วนออดิโออันนี้ก็ตั้งไปที่160ทั้งหมดนะคะดีเลย์บัฟเฟอร์อันนี้น้ำไม่ได้ใช้อาการอะไรไปที่แท็บออดิโอต่อนะคะเลือก General เป็น Simple Rate เป็น 48k นะเลื่อนลงมานะคะน้ำ Disable หมดเลยนะยกเว้นไมโครโฟนตัวเดียวที่น้ำเปิดใช้ของน้ำเป็นไมโครโฟนของ Fentech นะคะก็เลยเปิดไว้แล้วก็มาตรงนี้อีกที่นึงคือ Advanced Monitoring Device อันนี้ไว้สำหรับตอนที่เรา setting ไมโครโฟนแล้วเราอยากได้ยินเสียงเราให้เลือกเป็นหูฟังที่เราใช้ทางนั้นเป็นหูฟังที่ต่อกับไมค์ก็เลยเป็นสปีกเกอร์ของ Fentech มาที่แท็บวิดีโอ Base Canvas Resolution ก็คือหน้าจอที่นำใช้ความละเอียดเป็น 1920x1080 เองนะคะ Output Scale นั่นคือ output ของสตรีมเราถ้าเราต้องการให้สตรีมเราเป็น 1080p เราก็เลือกเป็น 1080p ส่วนถ้าใครบอกว่าอ๋อถ้ามันแลกเอาพุท 1080p แล้วมันแลกก็ปรับเป็น720ได้ค่ะ Down Scale Filter Resolution Match No Down Scale Request นะคะเพราะว่าเอาพุท Base กับเอาพุทน้ำเท่ากันเฟรมเรทอันนี้แล้วแต่ว่าใครไหวไม่ไหวเอาพุทเป็น 1080p นะคะ60เฟรมเรท Advanced ก็อ๋อ Advanced มีอีกนิดนึงที่สตรีมดีเลย์อันนี้สำหรับคนที่ต้องการให้สตรีมเราไม่เดียวถามก็คือมันดีเลย์นั่นเองก็คือเปิด enable ไว้กี่วิกี่นาทีก็คือบวกไปแล้วค่ะ20วินาที180วินาทีส่วนอันนี้ automatic reconnect อันนี้สำหรับเน็ตหลุดซึ่งเป็นบ่อยมากให้เวลา 2-25 วินาทีในการ reconnect หลักๆมีแค่นี้ส่วนพวกหน้าตาซีนต่างๆน้ำใช้อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้ำมีคลิปต่างหากไว้ที่น้ำเซตนี่วิดีโอมิกเซอร์น้ำแยกเห็นชื่อไหมว่าน้ำแยกแต่ละทีมแต่ละเสียงว่ายังไงเดี๋ยวน้ำทำคลิปแยกให้นะคะส่วนนี้ก็เป็นงานเซตติ้งแบบปกติที่น้ำใช้ในทุกวันนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็เข้าไปสอบถามได้นะคะไปแล้วบาย